ก็สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาลงดัน105เขาฟ้าฮะหรือว่าดันอันเดสชั้น2มาล่าหัวใจบอสเพื่อไปทำแหวน105คิวเลียนซึ่งวิธีที่ผมจะลงวันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสปีดรันฮะหรือว่าลัดบอสไปเพื่อจะไปถึงบอสตัวสุดท้ายให้เร็วที่สุดครับจะข้ามบอสไปหลายตัวเลยฮะทั้งบอสลับทั้งบอสแวมไพร์ข้ามไปหมดฮะข้ามเพื่อไปให้ถึงไอ้บอสหัวใจไอ้บอสคิวเลียนตัวสุดท้ายให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะทำรอบครับซึ่งไอ้ขาวฟ้าที่ผมได้มาก็ผมก็สะสมไว้แต่ผมก็จะลงถล่มไปเลยฮะลงไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะไปลุยกันเลยครับเริ่มแรกก็กดตรงนี้ครับตัวก็จะเปิดแล้วก็กดป้ายอย่างนี้อีกทีหนึ่งปาบเลยซึ่งการจะลงดันนี้ควรมีของในระดับหนึ่งฮะทั้งประดับทั้งขนทั้งอะไรต้องมีให้ครบฮะเพราะว่าค่อนข้างจะหนักเหมือนกันฮะสำหรับไอแพดนี้ฮะมาถึงตรงนี้ก็คลิกที่ดอกไม้กันครับไอเดดฟาวเวอร์ควีนถ้าใครมีหยวนต้องกดหยวนตรงนี้เลยฮะแล้วก็ใส่เลยโอเคฮะดอกไม้ตายก็ไปตีอีกดอกหนึ่งฮะซึ่งถ้าใครมีทุนก็แนะนำให้เช่าชุดมาฮะเป็นชุดอีกขั้นหนึ่งนะฮะไม่ใช่ชุดเทนนิ่งนะฮะที่เขาเพิ่งเอามาลงใหม่ฮะ350ถ้าใครมีทุนนะชุดแม่งโคตร OP ผมบอกเลยบวก15มาอย่างเงี้ยดาบอย่างเงี้ยบวก15อย่างเงี้ยจะได้ยาวๆครับบอกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เคลียร์มอนฮะเคลียร์จนกว่าบอสจะเกิดฮะอ่ะบอสเกิดแล้วฮะวันนี้ผมบัฟแอมไปเลยฮะตีกล่องเสร็จแล้วก็ขาวจั่วเลยไปตามทางฮะมากดตรงป้ายนี้ฮะแล้วก็บอสก็จะเกิดพอบอสเกิดแล้วถ้าพอบอสตายแล้วก็เก็บของเควสฮะตีกล่องแล้วเก็บของเควสแล้วมากดตรงดาบนี้ฮะคุยไปเรื่อยๆครับจะมีหัวข้อให้เลือกก็แรกก่อนนะแล้วก็มาที่หัวข้อที่3ฮะแน่นอนข้ายินดีจะช่วยกดเข้าไปฮะแล้วก็เข้าใจแล้วฮะก็กดแล้วก็ขอบคุณมาขึ้นมาตรงบันไดจะเจอศพฮะกดที่ศพฮะแล้วกดอันแรกฮะแล้วก็เอามันไปด้วยครับกดปากเลยก็มากดตรงนี้ประตูก็จะเปิดนะซึ่งหลังจากตรงนี้ผมก็จะข้ามบอสไปหมดเลยฮะบอสเกิดพอดีก็ตีก่อนฮะบอสตีกล่องแล้วก็รอประตูเปิดฮะแล้วก็รีบวิ่งไปอีกประตูนึงให้ทันฮะก่อนที่ประตูอีกบานนึงจะปิดถ้าวิ่งไปไม่ทันก็มันก็แค่รอใหม่แค่นั้นเองครับมันก็จะรอประมาณนี้นานนิดนึงเปิดแล้วฮะวิ่งไปที่ประตูบนนี้ปึ๊บก็จะเปิดวิ่งเข้าไปด้านในฮะเพื่อจะไปตีบอสไอ้ธนูใสแล้วจัดเลยตีกล่องแล้วก็เขาเปิดประตูเข้าไปข้างในฮะถ้าปกติคนที่จะลงแบบฟูกล่องในดันก็เขาจะทำเควสแถวนี้ฮะเพื่อจะไปฆ่าแวมไพร์ข้างในแต่ผมไม่ฮะแล้วกดตรงนี้ฮะตีบอสตัวสีดำครับที่ชื่อเวอร์เซนหรือเปล่านะอันที่ชื่อเวอร์เซนนี่ฮะ
ีกล่องแล้วก็เก็บไอเทมเควสฮะแล้วก็ไปที่หลุมนี้ไปป้ายนี้กดเข้าไปฮะเลือกอะไรก็ได้ฮะกดเข้าไปฮะประตูก็จะเปิดแล้วก็มากดที่ฟันเฟืองก็ดูตัวที่มันสีไม่เหมือนเพื่อนฮะลากมันมารวมกันนะตรงนี้ไม่ต้องคอมโบก็ได้ถ้าใครยืนไหวเพราะว่าไอตัวสีมันบางฮะตีไปโป๊ะไม่ตายตีทีนึงน่าจะตายแล้วมั้งถ้ามันตายแล้วตัวสีตายเราก็มากดฟันเฟืองใหม่ครับกดเสร็จแล้วก็ประตูก็จะเปิดก็ถ้าใครตัวบางก็แปลงตรงนี้เลยก็ได้ครับก็บอสมันอยู่ข้างในดงนั่นแหละเขาเรียกว่าดงเท้าแล้วก็ตีตัวนี่ฮะจูมาคาโปทำไมผมไม่ตีล่ะพอตีกล่องแล้วก็กดควิดฮะผมเอาบัฟหน้าแดงก่อนเดี๋ยวตายป้ายนี่ฮะแล้วก็คุยกับผีถ้ามีคำถามขอคอยแล้วก็กิฟเรื่องของข้อที่3แล้วใช่ไหมครับจนเลือกจนกว่าบอกว่าข้าอยากรู้วิธีเปิดประตูแล้วกดเข้าไปประตูก็จะเปิดออกก็ตีตัวผ้าคลุมก่อนนะ3ตัวนี้ตีผ้าคลุมตายหมดแล้วบอสก็จะเกิดฮะตรงนี้ผมก็ต่ออไปเลยฮะบอสก็จะเป็นตัวสีดำฮะโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้จะตายเอาครับมอนตีฟรีฮะเลยต้องเคลียร์มันก่อนก็กดเข้าไปครับแล้วก็ข้าอยากรู้วิธีเปิดประตูเข้าไปฮะแล้วก็เจ้าไม่พูดจะดีกว่าปึ๊บกันได้เควสนะแล้วก็มากดตรงนี้ลองคุยกับปีถ้ามีคำถามแล้วก็ข้าอยากจะเปิดประตูให้ข้าไอ้งงมากเลยขอบใจมากก็กดไปฮะแล้วก็มากดตรงฟันเฟืองนี่ฮะประตูก็จะเปิดอันนี้ก็เคลียร์มอนให้หมดแล้วตัวเปิดแล้วเข้าไปข้างในเลยครับก็แปลงแล้วหวดไอ้น้องบอสเลยครับโอ้ผมลงจนกระจกดันแล้วลืมรับเลือดก็มารอตรงนี้ฮะตีมอนเคียมอนเคียมอนให้หมดเลยก็ไม่ถึงกำหนดครับเคียมอนจนกว่าไอ้ตัวลูกน้องมันจะออกมาออกมาแล้วฮะเรียดพามไหนแล้วก็ตัวใสมันจะออกมาเคลียร์ตัวใสให้หมดครับพยายามลากรวมให้ได้มากที่สุดครับก็หวดนะครับพอมันตายหมดแล้วบอสก็จะเกิดนะก็จะอยู่ข้างบนก็ใส่ฟูลบัฟเลยครับบอสก็ตายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้หัวใจหรือเปล่าก็เก็บของเควสก่อนแล้วกันก็ตีกล่องโชว์เรียบร้อยอะไรก็ไม่รู้ก็กดตรงนี้ครับแล้วก็บอกเขาเรื่องขอคอยก็บอกเรื่องนี้อันที่สองเมื่อกี้แล้วกดครับกดปราบเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็จบดันเลยครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับก็เดี๋ยวผมก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่าดันผมจะหมดครับก็
ก็โอเคครับเพื่อนๆก็ลงเสร็จหมดละ10รอบก็ได้แต่ขยันล้วนๆเลยฮะเพราะผมข้ามบอสไปเยอะก็ได้กล่องน้อยก็ไม่ได้อะไรฮะสุดท้ายผมก็ต้องมาซื้อเอาครับนี่ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วฮะประมาณ 23-25M ครับผมซื้อมา 23M แล้วก็ผมก็จะมาทำเลยฮะอันดับแรกครับส่งเควสก่อนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเควสให้ดูฮะว่าเป็นเควสอะไรนี่ฮะชื่อเควสมันฮะกดติ๊กเลยฮะเป็นเควสคิวเลียนพาวเวอร์แล้วก็ถ้าเรามีของเควสละนี่ฮะของเควสมันก็ถ้าเพื่อนฟาร์มหาไม่ได้ล่าไม่ได้ก็ไปซื้อเอาก็ได้ครับไปหาทำอย่างอื่นแล้วก็เก็บตังค์ซื้อเอาก็ได้แล้วก็ที่นี่ฮะช็อปไม่ใช่ส่งเควสเด็กส่งเควสก็อันคิวเลียนฮะอันแรกกดฮะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มาเป็นวัตถุดิบครับครับแหวนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งฮะต้องซื้อกับ NPC ของตัวนี้ฮะกดเข้าไปที่ช็อปของเขาครับนี่ฮะแล้วจะมันเลื่อนมาข้างล่างครับก็จะมีเจ้าขวดเขียวนี้ฮะชื่อว่า Black Cat Tear น้ำตาแมวก็การทำแหวน105ฮะต้องลงทุนฮะต้องมีทุนประมาณ 70M 80M ประมาณนี้ครับก็ผมก็ต้องตอนกดซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อก่อนฮะเพื่อนเพื่อนๆต้องส่งเควสตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะให้มีวัตถุดิบก่อนเพราะว่าถ้ากดซื้อแล้วมันจะไม่สามารถขายคืนได้ครับขายคืนก็ผมจะกดซื้อให้ดูครับกดเลยครับทีเดียวพอครับโจ๊ะโดนมาแล้ว 50M นี่ฮะราคามัน0นะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะมันจะขายคืนไม่ได้ครับแล้วก็พอได้มาวัตถุดิบ2อย่างนี้แล้วก็เราก็ไปที่เก็บพอร์ตลักเลยครับโอเคครับเพื่อนๆก็เราก็จะมาคราฟแหวนกันครับแล้วก็ขอช่วยครับหน้าแรกครับผมเดินลงมาเรื่อยๆฮะอันนี้ผมเปิดไว้รอแล้วครับชื่อว่าคิวเลียนลิงซึ่งค่าเปิดก็แค่ M เดียวฮะ 1M เปิดลงทะเบียนก็เราวัตถุดิบเราก็ครบแล้วครับคือเพื่อนๆต้องถอดแหวน85ออกมาก่อนฮะถอดแหวน85ออกมาก่อนก็จะมีอันนี้น้ำตาแมวไอ้ขวดเขียวเนี่ยก็เริ่มคราฟไปเลยครับก็ขอร้องขอก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยได้มาแล้วครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะเพิ่มคีย์ดาเมจไปอีกก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้ไปโซโล120ฮะเดี๋ยวถ้าใครรู้ว่าผมโซโล่ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้รอเลยครับเดี๋ยวจะพาไปโซโล่หลายๆดันให้ดูฮะสำหรับคลิปนี้ก็ใส่แหวนไว้ก่อนครับโชคใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืมล็อกฮะนี่ล็อกไปเลยไม่ต้องออกมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กันฮะถ้าชอบก็ฝากติดตามไว้แล้วกันฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ